บายในการปฏิบัตินี้ตามที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบในการสำนักงานสาธารณสุขกรุงเทพได้เสนอโครงการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขประจำปีในวิชาชีพต่างๆมีกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพเชิงระดับวิชาชีพมีกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเองทั้งนี้เครือข่ายวิชาชีพพอ พอตได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการเพื่อดำเนินการดังนี้เนื่องในเรียนรู้และมีข้อมูลสรุปบทเรียนเป็นข้อมูลต่อยอดในการพัฒนาเครือข่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่12กิจกรรมประชุมวิชาการสมาชิกเครือข่ายซึ่งกำหนดในวันนี้ณห้องประชุมไทยรัฐผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยองค์การรัฐบาลส่วนเสือชูเกียรติพอร.สต.ที่มีผลงานดีเด่นและประวัติพัฒนาสมรรถนะในการบริการของพอ.ร.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติการในร.ส.ต.จึงขอกราบยังเชิญท่านได้กรุณามอบช่อดอกไม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีพัฒนาตำบลยอดแก่อำเภอนาบนจังหวัดกาฬสินธุ์รางวัลชาชายผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบอนตำบลนาบอนอำเภอคำหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ผลงานเด่นรางวัลชนะเลิศระดับเขตการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการดูแลผู้สุขภาพผู้สูงอายุฟันสวยยิ้มสดใสสูงวัยสุขภาพดีที่นาบอนประจำปี2562สี่นางวาสนาสุริสารผอ.ร.ส.ต.บ้านเสียวตำบลบ้านเสียววิทยาสันได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรประจำปี2562จากกระทรวงสาธารณสุข5นายยุทธศักดิ์ภูวิชัยผอ.ร.ส.ต.คำใหญ่ตำบลคำใหญ่อำเภอพนมิกจังหวัดกระสินรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2562หกนายสมศรีภูแคงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุนโดนอำเภอห้วยเม็งผลงานเด่นพัฒนาโรงเรียนนาคอวิทยาคมผ่านการดำเนินเพื่อรับรางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยมระดับประเทศผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่ออำเภอกำลาใสส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นจังหวัดกระสินประจำปี2562แต่นายประยูรรักวิเศษผอ.ร.ส.ต.ท่ามเรือตำบลโพนทองตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์รางวัลดีเด่นระดับประเทศการนำเสนอผลงานวิจัยโรคเล็บโตสไปโรซิสประจำปี2562รางวัลผลงานวิชาการอาร์ทูอาร์ระดับประเทศเรื่องกรณีศึกษาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีพุทธศักราช2562รางวัลตำบลต้นแบบในการจัดการอุบัติเหตุปี2562เรียนเชิญผอ.ร.ส.ต.ของเราเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่บอกครับเราไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยเท่าที่มองอยู่ทุกท่านนี่ได้ช่วยกันมุ่งมั่นทำงานแล้วให้เกิดผลงานก็เป็นปีทองของเราเป็นงานที่เราทำอยู่แล้วไม่ใช่เราทำเพื่อที่จะรับความรางวัลครับแต่งานต่างๆนี่รู้สึกว่าจะได้รับรางวัลมาค่อนข้างเยอะครับเมื่อกี้อำนาจควรมายืนอยู่ใกล้ๆนี่ก็ทำงานบางครั้งนี่ทำไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันชนกันงานที่สำคัญอย่างเช่นงานที่เราต้องเป็นการเพื่อทุกเกียรติพระราชวงศ์อย่างเงี้ยนะครับนะคืองานอะไรที่ท่านผู้ว่า
ที่ว่าเราขาดไม่ได้เราก็จะต้องอยู่นะครับนะถึงจะมีข้อจำกัดของกำลังสายที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนเขาไม่อยากให้ผมแนะนำตัวผมโควิดมาจากกาฬสินธุ์นะก็อยากให้ผมแนะนำว่าโควิดกำลังสายครับเพราะกำลังสายดังกว่าตลาดสินอีกนะมีอสมอแห่งชาติด้วยนะครับนะก็ภายใต้ข้อจำกัดอะไรต่างเรื่องงบประมาณอะไรต่างนะครับเลโกสไปโรซิสอะไรครับผลงานอะไรอ่ะเยี่ยมเป็นแบบโรงเรียนดีเด่นนะครับแล้วก็เป็นที่หนึ่งเลยครับรางวัลการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งของประเทศเลยในจังหวัดสงขลากลางนะครับบางคนก็บอกว่าเอาผมสักวันนึงอันนี้มันก็คือแค่มงคลแค่นั้นเองนะแต่ในความจริงผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือผมเนี่ยได้รู้จักท่านที่กาฬสินธุ์แล้วผมไปในทุกที่แล้วผมมีความอบอุ่นใจนะครับนะครับการที่มีเพื่อนมีที่ต้องผ่านคนอื่นต้องไปทำนะครับผมได้พาครอบครัวไปเยี่ยมที่ปัตตานีนราธิวาสยะลาแล้วก็ส่งท้ายก็ครับไปนอนจังหวัดละ1คืนครับอันนี้ก็ทำภายใต้แหละเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่นครับเห็นว่าเพื่อนนำมาสู่ความอบอุ่นแม้จะมีเสียงระเบิดมีแรงต่างมากมายแต่เราก็มั่นใจแต่จริงๆเราเป็นความคิดที่อาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวนะเพื่อนอาจจะทำให้เราตายได้ปกป้องเราเบิดไม่ได้นะครับแต่อันนี้เล่าให้เราฟังว่าในความรู้สึกผมเนี่ยผมไปในทุกพื้นที่ผมได้รับการต้อนรับผมได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนนะครับนะ157รอบตอที่สกลก็จำไม่ได้แม่นครับ156รอบตอที่เลยอันนั้นก็ไปเยี่ยมได้ครบ167แห่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจำไม่ได้แม่นเท่าที่นี่นะครับทุกคนเป็นความผูกพันเป็นความตั้งใจนะครับวันขอให้พวกเรามั่นใจนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้กดดันให้ท่านเคร่งเครียดหรือให้ท่านไม่มีความสุขในการทำงานผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพียงคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่านแล้วก็มาช่วยสนับสนุนท่านให้ทำงานได้สะดวกให้มีกำลังใจไม่ท้อถอยนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าที่ผมไปรบกวนท่านยามค่ำคืนเนี่ยเพราะผมตั้งใจว่าผมรู้ว่าอย่างวันนี้ในบทบาทของเราในเต็มที่นะเวลาขอให้เหลืออีกมีท่านไหนที่เหลืออีก3เดือนเนี่ย2เดือน1วันก็มีความหมายครับที่วันนี้นะที่สุขจิตนะครับนะที่ทำมวยมาขอแก้วกันแล้วนะครับมีงานใหม่ครับก็ได้มั่นใจนะครับว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วก็ขอให้พวกเรานี่รักกันการทางการการมีความขัดแย้งในทางการเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะท่านเห็นใน Facebook ก็บางท่านในวันนี้เกือบ70ท่านนะครับแล้วก็ไปประชุมเรื่องอะไรกันเรื่องภาษีไปบรรยายที่มันต่างๆในภาษีก็เลยจำได้ว่าเล่าเป็นระเบียบให้เห็นว่า1นาทีก็มีความหมายนะครับนะยี่เป็นสามท่านนะทำให้มันเกิดประโยชน์ทำให้มันเกิดงอกงามขึ้นให้ได้นะครับนะแล้วผมจะคอยชื่นชมคอยแสดงให้ท่านเห็นได้ทำกิจกรรมความดีเพื่อฝากไว้ในอดีตกรณีที่ต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์จากกิจกรรมความดีทุกท่านได้ก็เงินเดือนกระเช้าเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนตัวอย่างมีพลังในกิจกรรมความดีเยอะมากที่จะส่งประกายให้ท่านได้ชื่นใจนะครับถ้าผมมีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะเล่าให้ท่านฟังว่าในชีวิตที่ผ่านมาผมจนถึงจะเหลืออีก6-7ปีก็จะเกษียณได้ไม่ต้องไหมครับผมต้องกำหนดเป็นเรื่องๆไปผมไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมานะครับนะแต่ผมมาแก้ปัญหาพวกเราแล้วผมก็กินดีกิน
ในผู้ใดผู้หนึ่งจะช่วยกันร่วมแก้ปัญหาแล้วก็มันเกิดความเกิดผลต่างๆนะครับหลายอย่างที่บอกว่ามันจะไม่มีทางออกนะครับในท้ายที่สุดเราก็สามารถแก้ไขมันไปได้ด้วยความตั้งใจดีของเราด้วยความที่ปวดของเราด้วยความมุ่งมั่นกับร่างกายกับใจที่เต็มแข็งทำงานเพื่อลองเอาใจตลอดไปจนเกษียณแล้วก็หลังเกษียณก็ต้องทำเป็นจิตอาสาเป็นตำรวจต่อเนื่องต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณ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 ครับขอ